โอ้โหงามยิ่งนักได้ระบำได้งามนักเออไม่เลวไม่เลวโอ้โหดูเอวนางดีดีสิหลานอินดีดีดีช่วยดูแลชำระโลกียะด้วยอาจารย์ปีนั้นท่านทำอะไรผิดต่อนางกันแน่ที่จริงเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกข้าก็แค่คิดว่าคนสองคนยอมใช้ชีวิตร่วมกันก็ต้องเปิดเผยจริงใจต่อกันข้าเลยบอกเรื่องที่ข้าฝึกวิชาต้าชุนกับนางจากนั้นนางก็ถามข้าข้อหนึ่งถามว่าอะไรนางถามว่าข้าเคยมีภรรยามาทั้งหมดกี่คนฉะนั้นอาจารย์ตอบว่ายังไงงั้นเหรอก็ต้องบอกว่า3คนนะสิคนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างข้าเนี่ย1ชาติย่อมมีภรรยาได้เพียง1คนเท่านั้นจะมีมากไม่ได้ฉะนั้นข้าทราบแล้วว่าเหตุใดแม่นางลู่ถึงบอกว่าอาจารย์เสเพ1ชาติมีภรรยาเพียง1คนฟังแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิฉะนั้นอาจารย์ไปหลี่หมายความว่ายิ่งอยู่มานานยิ่งรักได้มากขึ้นสินะโอ้ข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะท่านหมายความว่ายังไงข้าหมายความว่าว่าพูดเรื่องอาจารย์กันอยู่ไม่ใช่เหรอเหตุใดมาลงที่ข้าได้อ๋อใช่คุยเรื่องของข้าอยู่นะนี่สตรีอย่างพวกเจ้านี่ตกลงคิดยังไงกันแน่แม้จะมองจากจุดยืนของอาจารย์ทุกครั้งที่เปลี่ยนสถานะคือ1ชาติแต่ละครั้งที่แต่งงานก็คือ1ชีวิต1ชาติ1คู่แต่ว่าในความเห็นข้าไม่ว่าจะอายุยืนยาวแค่ไหนขอเพียงท่านยังเป็นท่านโดยกันแท้มีเพียง1ชาติเท่านั้นมีเพียงข้าจึงเป็น1เดียวไม่มี2สำหรับท่านท่านได้พบข้าถึงจะสัมผัสได้ว่าหัวใจเต้นอาจารย์ฮะเช่นนั้นพอท่านพูดจบนางบอกว่ายังไงพอข้าพูดจบนางก็สีหน้าใหญ่เกเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการทันทีแล้วถามคำถามที่2กับข้าถามว่านางถามว่าจะต้องเป็นภายหลังจากข้าท่านจะยังมีภรรยากี่คนถูกต้องถูกต้องเลยสตรีในใต้ล่าแม้ความคิดจะหมุนเวียนกี่พันครั้งแต่ก็คิดเหมือนกันหมดสิทธิ์หลานน้อยอย่าเอาแต่โมโหข้าแทนนางสิจะลองถามอาจารย์อาทั้งสองของเจ้าดูว่าหากเปลี่ยนเป็นพวกเขาควรจะตอบยังไงอาจารย์อาไปหลีคิดว่ายังไงถ้าเป็นข้าข้าจะบอกว่าชาติหน้าข้ายังไม่ได้คิดแต่ชาตินี้ข้าจะรักเจ้าให้ดีที่สุดอาจารย์อาซือคงแล้วท่านล่ะหากเป็นข้าน่ะเหรอก็จะบอกว่าก่อนหน้าเจ้าข้าคิดว่าความรักเป็นเพียงการอยู่เคียงข้างกันช่วงนึงคนนึงตายไปแล้วก็คือจบแต่หลังจากพบเจ้าจึงพบว่าที่แท้ความรักข้ามพรมแดนแห่งห้วงเวลาได้ดังนั้นหลังจากจากเจ้าแล้วข้าจะไม่มีคนรักอื่นเลยไม่มีภรรยาอื่นอีกอีกหลายสิบปีต่อจากนี้ก็แค่เปลี่ยนสตรีแล้วก็พูดแบบเดียวกันนี้แหละข้ามีชีวิตมา180กว่าปีถือว่าเสียชาติเกิดแล้วนี่ข้าควรเรียกเจ้าว่าอาจารย์มากกว่านะไม่เหมา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 ะอาจารย์แล้วท่านตอบนางไปว่าอย่างไรกันแน่วันนั้นข้าก็ดื่มไปไม่น้อยเริ่มจะเมาแล้วเลยบอกนางไปว่าข้าบอกว่าข้าจะนับหมดได้ยังไงกันวิชาศีรษะเหล็กของอาจารย์เนี่ยสุดยอดจริงๆลองกี่ครั้งก็ไม่เคยพลาด
ุยเข้ามาแล้วเจ้าเคยบอกว่าเทียบกับจอมยุทธแล้วเจ้าชอบบัณฑิตสำนักศึกษาข้าจึงไปดูแลสำนักศึกษาคนในใต้ล่าเมื่อเห็นข้าต่างต้องเรียกขานว่าอาจารย์หลีสำนักศึกษาแต่อาจารย์หลีตายไปแล้วชาตินี้ของข้าชื่อหนานกงชุนซุยชาตินี้ข้าจะเป็นบัณฑิตงามสง่าเจ้าเคยถามข้ามาหนึ่งคำถามแต่ข้าในตอนนั้นตอบผิดไปตอนนี้ข้าจะตอบเจ้าใหม่อีกครั้งข้าหนานกงชุนซุยในชาตินี้และหลังจากชาตินี้จะมีเจ้าเป็นภรรยาคนเดียวเมื่อก่อนข้าคิดว่าความรักของชายหญิงก็แค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นพออีกฝ่ายตายไปก็สิ้นสุดแล้วกระทั่งข้าได้พบเจ้าข้าถึงได้เข้าใจว่าที่แท้ความรักข้ามพรมแดนห้วงเวลาได้ดังนั้นท่านเลยคิดว่าอีกหลายสิบปีหลังจากนี้เปลี่ยนสตรีแล้วค่อยพูดแบบนี้ใช่ไหมซึ่งคงฉังเฟิงตัวเก่าเลยนะครับข้าไม่รู้ว่าแค่พูดเรื่อยเปื่อยก็เดาเนื้อเรื่องทั้งหมดได้ไม่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเหลือเพียงชาตินี้แล้วชาตินี้ข้าจะอยู่กับเจ้าเท่านั้นมีเพียงชาตินี้และจะเป็นตลอดไปเจ้าท่านหมายความว่ายังไงความหมายของข้าก็คือข้าสลายวิชาต้าชุนแล้วนับจากนี้ไปข้าจะเป็นเหมือนคนปกติมีเกิดแก่เจ็บตายหนึ่งชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งชีวิตท่านเอามาใช้เช่นนี้เหรอขอเพียงได้อยู่กับเจ้าข้าคิดว่าใช้เช่นนี้ก็ได้นะเจ้าทึมซึบเจ้าคงไม่ไล่ข้าไปอีกกระมังทุกคนอยากได้ชีวิตอมตะแต่ท่านบอกว่าไม่เอาก็ไม่เอาเหรอความจริงปีนั้นข้าแค่พูดด้วยอารมณ์โมโหข้าไม่ได้จะให้ท่านสลายต้าชุนไปจริงๆข้ารู้ท่านฝึกมันใหม่เถอะนะวิชาต้าชุนนี้เนี่ยเมื่อสลายก็คือสลายฝึกกลับมาไม่ได้แล้วอีกอย่างทั้งอาจารย์และสำนักของข้าก็ไม่เหลือแล้วไม่มีใครช่วยข้าฝึกได้อีกนี่ท่านจงใจชัดๆท่านจงใจทำให้ข้าละอายใจท่านกำลังแก้แค้นข้านี่ข้าเปล่านะสหายของพวกเจ้ามาเยี่ยมสินหลานอินมาได้ยังไงโชคดีที่เจ้าไม่ต้องสู้แต่ถ้าพวกนั้นแทบไม่ใช่คนแล้วข้าเอายาทาแผลมาให้อ๋อจริงสิอาจารย์บอกว่าหากพวกท่านเอาชนะ16ชั้นไม่ได้ก็ใส่หัวไปอีกทั้งต่อไปไม่ต้องเรียกเขาว่าอาจารย์แล้วเฮ้ยข้านี่ไม่ใช่จะเอาชีวิตกันเหรอแล้วจะทำอย่างไรได้จะทำยังไงได้ก็ต้องสู้นะสิเจ
ฉะนั้นข้าเบาหน่อยนะหากละทิ้งสถานะของน้องสาวกับเรื่องที่เจ้าอยากทำและละทิ้งแผนการที่โหดเหี้ยมอำมหิตเหล่านั้นเจ้าชอบไปลีตงจวินหรือไม่ข้าไม่เคยคิดถึงคำถามนี้เช่นนั้นตอนนี้ก็คิดให้ดีๆท่านพี่เจ้ายิ้มแล้วยายยังหน้าแดงอีกด้วยเจ้าชอบเขาเหรอข้าน่าจะเริ่มชอบเขาแล้วกระมังนี่เจ้าว่าเป็นอาจารย์อาเหมือนกันเหตุใดเจ้าถึงต้องให้ข้าใส่ยาให้เล่าอิจฉาหรือไม่ในตอนที่ข้าฝึกทวนได้รับบาดเจ็บสตรีงามสุดของสำนักเริงรมใส่ยาให้ข้ามีอะไรน่าอิจฉากันท่านหัวเราะอะไรอย่ามาไม่เชื่อนะข้าพูดความจริงอ้าวนี่ท่านจะไปไหนเนี่ยที่ข้าพูดเป็นความจริงนะ